just fuck things up. Yeah, I noticed. Yeah, I noticed. Hear me, yeah, I noticed. Step back off the สวัสดีค่ะ welcome back to Mew Gaming กับ Review Game Dude เวลาเกมแรกของเราจะเป็น Diablo นั่นเองนะคะเราจะอธิบายให้ฟังว่าเอ้ยทำไม Diablo ถึงเป็นเกมดูดเวลาคลิปแรกของ Mew นั่นเองก็สาเหตุที่ Mew ซื้อเกมนี้มีอยู่3ข้อข้อ1เกมมันกระแสดีมากทุกคนเล่นน้องในช่องเล่นหลายคนมากเลยอันนี้ไปดูกันได้นะคะซึ่งเป็นกระแสจริงๆข้อ2ก็คือ Mew เนี่ยเป็นติ่งวงเกาหลีวงหนึ่งก็คือวง BTS มันเป็น ARMY ซึ่งเมมเบอร์คนหนึ่งในวงนี้เนี่ยร้องเพลงประกอบซาวด์แท็กชื่อว่า Lilith ซึ่ง featuring กับ Hase นะนั่นเองนะคะไปหาดูได้เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดู I know you get too caught up in a moment You can call it love if you show it ประมาณนี้ข้อ3ก็คือเมียอยากจะลองกลับมาเล่น ARPG ก็คือ Action RPG สักเกมหนึ่งนะคะเพื่อสตรีมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชิวๆไปเรื่อยๆแค่นั้นเองแค่หาเกมใดเกมหนึ่งก็ตอนแรกลิสต์มาหลายเกมเหมือนกันก็ลงจบที่ Diablo นั่นเองนะคะต่อไปก็คือเกมนี้เล่นยังไงถึงทำให้เป็นเกมดูดเวลาได้ขั้นตอนแรกทุกคนก็ต้องทำตามเนื้อเรื่องของเกมก็คือจบเควสไปก่อนอันเนี้ยใช้เวลา 1-2 วันซึ่งหนูเองเนี่ยเล่นไป2วันได้กว่าจบเนื้อเรื่องก็คือกว่าจะฆ่าลิลิธได้นั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เวลต่อใช้เวลา8วันในการเวลถึงได้เวล75ในวันที่10ถามว่าเวลเองทุกอย่างไหมไม่ก็มีน้องในช่องเนี่ยมาช่วยเวลมาช่วยกันเก็บเวลก็คือเวลในดันซึ่งเราเวลน้อยเนี่ยเราก็ไปดูดเขาปกติทั่วไปจ้ะอันนี้เรื่องจริงแล้วมาดูดเวลายังไงล่ะเราอยากจะโตไงเราก็ต้องเวลไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วเอาเวลเสร็จแล้วมันยังไงหาของอีกจ้ะให้ตัวมันเทพซึ่งพอคุณเข้าไปเล่นเกมเนี่ยคุณไปทำกิจกรรมคุณก็จะเห็นคนอื่นเนี่ยเวลสูงๆตีแป๊บเดียวเฮ้ยนี่มันตายมันไม่ได้เราก็อยากจะเก่งอย่างนั้นเหมือนกันเราก็ต้องทำตัวเองให้เก่งก็ต้องเข้าไปอีกติดเข้าไปอีกแล้วอีกอย่างเกมนี้เนี่ยเนื้อเรื่องเอฟเฟกต์กราฟิกทุกอย่างเสียงดีมากๆใส่ใจรายละเอียดมันจะทำให้คุณหลงไหลไปกับเนื้อเรื่องจริงๆตั้งแต่คุณทำเนื้อเรื่องในวัน2วันแรกนะคะหลังจากจบก็ต้องตะบี้ตะบันเวลหลังจากเวลเสร็จตะบี้ตะบันหาของอีกนั่นคือการทำให้คุณโดนเกมมันดูดเวลาชีวิตจริงๆแล้วถามว่าสนุกไหมสนุกค่ะมันก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ทำให้คุณแบบว่าต้องยอมให้เวลาเขาจริงๆอ่ะต้องพร้อมจริงๆแล้วมีคำถามผมชอบเล่นเกมคนเดียวผมเป็น introvert เล่นได้จ้ะคุณก็เล่นคนเดียวไปเลยไม่ต้องซีเรียสอะไรสบายๆชิวๆค่อยๆหาสูตรลับซึ่งมีทุกคนทำรีวิวทำเคล็ดลับในเกมเยอะมากในช่องในบรรดาสื่อโซเชียลทั้งหลายไปหาดูได้นะคะแล้วก็สำหรับเกมนี้คำเตือนจากเหมียวก็คือเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงนะคะสำหรับเด็กที่จะให้เด็กๆเล่นก็แนะนำนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมียวสตรีมหลายช่องเนี่ยบางแพลตฟอร์มเนี่ยปิดไลฟ์หมดเลยเพราะว่าเลือดสาดเลือดกระจายเยอะมากมันก็จะน่ากลัวนิดนึงนะคะแล้วก็ถามว่าแล้วติดแล้วเนี่ยจะทำยังไงคือมันมีเกมมันมีไทม์ไลน์ของมันอะสำหรับคนที่เล่นเกมในเยอะๆถ้าเล่นไประดับหนึ่งมันจะมีเป็นซีซั่นของมันเหมือนเกมทั่วไปเลยค่ะเราก็แบ่งเวลาให้เป็นแล้วก็อย่าทำให้มันเสียการเสียงานทำให้คุณภาพชีวิตเสียละกันเล่นเกมให้พอดีแล้วก็เล่นเกมให้มีความสุขนะคะทุกคนก็เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคลิปแรกใครสนใจราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะสำหรับเหมียวที่ผ่านการเล่นเกม RPG มาเยอะเป็นเกมฟรีแต่ต้องเติมเงินเนี่ยหมดเยอะกว่านี้อีกซึ่งราคาเกมพอรับได้ค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับการตามรับชมนะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามคลิปรีวิวเกมต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบาย